ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเส้นทางการเทรดชนะ10ไม้ติดของผมและในวันนี้ผมทำกำไรไปได้ถึง878เหรียญเลยผมเทรดยังไงวิเคราะห์ยังไงคลิปนี้จะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยครับอันนี้เนี่ยผมเทรดไปเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมานะทุกคนตอนผมเทรดผมไม่ได้คาดหวังว่าผลงานมันจะออกมาดีขนาดนี้นะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นการเทรดเพื่อที่ผมจะเอาไว้ดูเองย้อนหลังด้วยผมก็เลยไม่ได้ตั้งใจจะพูดอะไรมากในช่วงไม้แรกๆนะเพราะฉะนั้นในช่วงไม้แรกๆผมก็ขอโทษในเรื่องคำพูดก่อนเลยนะครับทุกคนอาจจะพูดได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่มากแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงไม้หลังๆผมจะค่อยๆอธิบายได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคก็มาดูกันเลยครับว่าตลอดเส้นทางเส้นนี้ผมเทรดยังไงครับคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ความรู้ดีๆและประสบการณ์ในการเทรดของผมเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับว่าแต่ถ้าเจอกันแล้วอย่าลืมมาเช็คแฮนด์เซลฟี่กันสักทีนะครับโอเคครับได้จุดเข้าไม้แรกของวันนี้นะก็ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่ครับอย่างแรกในภาพใหญ่การวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงชัดเจนแรงขายดูแล้วน่าจะมีมากอยู่พอสมควรเพราะว่าแอคชั่นมันชัดมากๆนะครับตรงนี้แล้วก็ราคาปัจจุบันกับตัวมาสูงมากๆแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วแล้วเส้นสโต๊กก็ตัดลงนะช่วงนี้พอดีคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายปัจจุบันนี้น่าจะมีมากจริงๆครับหลังจากนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงกับตัววิ่งลงมาได้แล้วผมก็เลยเทรดลงไปนะตรงนี้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะตรงนี้ผมว่าผมคิดถูกแล้วนะดูว่าจะเป็นยังไงโอเคครับไม้แรกวันนี้ของเราจบชนะไปสวยงามนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับโอเคไม้ที่2ผมยังเลือกเทรดในกราฟเดิมนะครับเพราะว่าแอคชั่นในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาชัดเจนอยู่นะมันชัดเจนมากๆว่าตอนนี้เป็นเทรนขาลงที่มีแรงขายอยู่เยอะมากๆนะครับเห็นไหมแอคชั่นมันลงมายาวเลยแล้วก็ลงแรงด้วยนะทุกคนก็เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนว่าแรงขายปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็เริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะช่วงนี้นะครับนี่นะก็น่าจะถึงเวลากับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงแล้วแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆด้วยคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายนะตรงนี้น่าจะมีมากอยู่พอสมควรกราฟปัจจุบันนี้น่าจะถึงเวลากับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ดูกันครับผลลัพธ์ที่ได้วันนี้จะเป็นยังไงนะโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้เราชนะในไม้ที่2นี้นะครับโอเคครับก็สำหรับ2ไม้นี้คีย์สำคัญอยู่ที่ภาพใหญ่เลยนะภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงสวยมากนะครับนี่นะก็คอนเฟิร์มได้ดีเลยว่าแรงขายปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่เยอะจริงๆนะครับก็ไม้นี้เรียกได้ว่าคีย์อยู่ตรงเรื่องของเทรนเลยนะโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3และจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่ครับโดยรวมภาพใหญ่นะกราฟเป็นเทรนขาลงลงมาสวยมากๆนี่นะครับก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแล้วก็นี่ครับราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวมาสูงมากแล้วก็ชัดเจนมากนะว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนี่ครับเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มวิ่งออกข้างเริ่มกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงจากภาพใหญ่น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วอีกไม่นานกราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้นะแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่ากราฟในช่วงนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงมาแล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดลงไปนะตรงนี้มาลุ้นกันครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอุ้ยวันนี้ ใช้คำว่าวิเคราะห์ได้ดีนะทุกคนกราฟวันนี้ค่อนข้างยากเลยนะมีหลายกราฟที่เบี่ยงพอสมควรเลยก็เรายังวิเคราะห์ได้ดีแล้วก็ยังทำผลงานออกมาได้ดีนะครับวันนี้เราชนะไปรวดเลย3ไม้ติดนะทุกคนเอ้ยเรียบร้อยแล้วก็ช่วง2ไม้แรกผมไม่คิดว่าวันนี้ผมจะทำผลงานได้ดีด้วยผมก็เลยไม่ได้พูดไว้ดีเท่าไหร่แล้วไปตัดเป็นคลิปลงช่องจะสนุกไปเนี่ยโอเคครับไม่เป็นไรก็
เดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวจะกลับมาตั้งใจพูดแหละไม่คิดไงว่าวันนี้จะทำผลงานได้ดี โอเคครับทุกคนได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่นะครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะทุกคนก็คือถ้าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงก็แปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมันจะมีอยู่เยอะมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับนี่นะมันจะทำให้กราฟนะช่วงนี้เนี่ยเวลามันเกิดการกลับตัวลงมันจะกลับตัวลงได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเทรดลงไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามนะครับเอ้ยวันนี้เอาเรื่องวันนี้เนี่ยเห็นไหมวันไหนตั้งใจจะทำผลงานให้ดีเป็นยังไงจบแพ้นะฮะวันไหนคิดว่าไม่น่าจะทำผลงานออกมาได้ดีเป็นยังไงสุดท้ายจบชนะนะฮะเล่นออกมาสวยด้วย4ไม้ติดชนะรวดทั้ง4ไม้ติดเลยนะครับวันนี้นะอุ้ยวันนี้ผลงานเราเอาเรื่องนะทุกคนโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5ครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วเป็นตรงนี้นะทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็นี่ครับราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วแล้วก็แรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วก็นี่ครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้อีกพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆกราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วหรือใกล้กลับตัวลงวิ่งมาได้เอ้ยใกล้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้ครับผมเลยเทรดลงไปณตรงนี้หูไม้นี่สวยมากเลยนะทุกคนก็ผลลัพธ์ที่ได้ไม้นี้เราจบชานะไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับโอ้โหวันนี้ขนลุกเลย ปกติตั้งใจเทรดไม่เป็นอย่างนี้นะ ไม่มีชนะทุกมงทุกไม้เลยวันนี้ไม่มี พอวันนี้ไม่ได้คาดหวังแค่นั้นแหละหูชนะเฉยเลยทุกคน อะไรเนี่ย ก็โอเคครับผ่านมาทั้งหมด5ไม้นะเราเก็บเอสนะครับทุกคนตอนนี้เราชนะ5ไม้ติดเลยนะทุกคนภาษาเกมยิงปืนนะเขาเรียกว่าเก็บเอสนะครับเราชนะ5คนรวดนะยิงชนะ5คนนะฮะโอเคก็ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับวันนี้ดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะทุกคนก็ดูแล้ววันนี้ผมค่อนข้างวิเคราะห์หลายๆกราฟออกมาได้ดีเลยหรือไม่ก็หลายๆกราฟเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์ได้ค่อนข้างดีเลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าสัก10ไม้แล้วกันนะทุกคนผมจะลุยไปสัก10ไม้เลยดูกันว่าวันนี้ถ้าเทรดได้ครบ10ไม้ผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอ้โหวันนี้ผมท็อปฟอร์มมากนะทุกคนปกติไม่มีนะเขียวติดอย่างนี้นะฮะนานๆทีจะมีนะก็ปะลุยกันต่อได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีในไม้ที่6ครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่6แล้วนะทุกคนโอ้โหจุดเข้าอยู่สูงริ้วเลยนะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่ครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟเพิ่งหลุดออกมาจากไซด์เวย์หรือว่าหลุดเพิ่งหลุดออกมาจากช่วงที่มันนิ่งๆนะครับซึ่งช่วงแรกที่กราฟเพิ่งเริ่มหลุดออกมาแบบนี้นะทุกคนแรงของการวิ่งเนี่ยมันจะมีมากกว่าปกติอยู่พอสมควรเลยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยมันหลุดวิ่งลงเนาะก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีมากกว่าปกติอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วกราฟในช่วงนี้เนี่ยมันจะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะซึ่งราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วด้วยแล้วก็แอคชั่นเหมือนจะขึ้นต่อไปไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยเห็นไหมครับในช่วงนี้กราฟมันเริ่มนิ่งๆแล้วนะก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลง
มาได้แล้วนะครับแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่เนี่ยแรงขายมีมากกว่าปกติด้วยกราฟนะช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆคอนเฟิร์มไปอีกด้วยชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้แรงขายแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้แรงขายก็เข้ามามีผลมากจริงๆกราฟในช่วงนี้ก็กลับตัวลงมาสวยงามเลยนะเราก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอ้โหวันนี้ผมวิเคราะห์ได้ดีจัดๆเลยทุกคนชนะทุกไม้นะอันนี้6ไม้แล้วนะเยอะมากโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่7ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่7แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดเกิดแอคชั่นกับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับนี่นะเป็นรูปถ้วยเป็นรูปตัว U ชัดเจนเลยนะก็ด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้มันกลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับและเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้แล้ววิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะเริ่มเข้าแรงซื้อที่มีมากจากภาพใหญ่น่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับการกลับตัวขึ้นณปัจจุบันนี้แล้วก็กราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้จริงๆก็ผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามครับโอ้โหวันนี้เราท็อปฟอร์มมากนะทุกคนผมวิเคราะห์ได้ดีมากตอนนี้เราชนะมา7ไม้ติดแล้วนะทุกคนโอ้โหอีก3ไม้แค่นั้นอีก3ไม้เลยถ้าผมชนะได้นี่จะเป็นผลงานที่สวยที่สุดในช่วงต้นปีนี่เลยครับทุกคนโอ้โหป่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอีก3ไม้ที่เหลือผมจะทำได้ไหมครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่8แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกก็คือในภาพใหญ่อันนี้เราอยู่กันในกราฟเมื่อกี้นะครับทุกคนเห็นไหมจากก่อนหน้าที่เป็นไซด์เวย์มาก่อนแล้วก็เมื่อกี้ผมบอกว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมันจะมีเยอะกว่าปกติจำกันได้ไหมฮะตอนนี้เนี่ยกราฟมันวิ่งลงมาได้ยังไม่ไกลมากเท่าไหร่นะทุกคนก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยก็น่าจะยังมีเยอะอยู่พอสมควรเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามเลยครับโอ้โหทุกคนตอนนี้เราชนะมา8ไม้ติดแล้วฮะอีก2ไม้เท่านั้นกดดันเลยทีนี้มันกดดันเหมือนกันแล้วเนี่ยก็โอเคครับอีก2ไม้ดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงเราจะชนะรวดอีก2ไม้ได้ไหมหรือเราจะไปแพ้ก่อนสักไม้หนึ่งกันนะครับโอ้โหกดดันเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่9ตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับโอเคโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่9แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงแอคชั่นแปลกๆใช่ไหมพี่มาร์คครับกราฟมันเริ่มนิ่งๆแล้วนะทำไมพี่เทรดลงตรงนี้นะครับคือเพื่อนๆนะอาจจะเห็นว่ามันนิ่งๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆดูเป็นทีละแท่งมาเรื่อยๆเหมือนที่ผมเห็นเหมือนก่อนหน้านี้เนาะกราฟมันจะมีแรงขายพยายามกดลงตลอดเวลาเลยนะก็มันเป็นแอคชั่นที่บอกถึงอะไรมันเป็นแอคชั่นที่บอกถึงว่าแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงจากภาพใหญ่เนี้ยที่ก่อนหน้านี้เรามองว่ามันจะมีมากกว่าปกติ
แปลว่าตอนนี้เนี่ยมันยังมีมากกว่าปกติเหมือนเดิมอยู่นั่นเองนะครับกราฟนะช่วงนี้มันก็จะกลับตัววิ่งลงได้ดีกว่าปกติอยู่พอสมควรเลยนะก็เลยมองว่าโอเคถ้างั้นแรงขายถ้ายังมีมากเหมือนเดิมอยู่แปลว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะยังกลับตัวลงได้อีกพอสมควรเลยนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงต่อจากไม้เมื่อกี้เลยนะดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับบทวิเคราะห์ไม้นี้เหมือนกันกับไม้เมื่อกี้เลยนะผมเข้าเทรดต่อเพราะว่าแอคชั่นของกราฟมันบอกว่าแรงขายยังมีอยู่เยอะนะครับโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้เราจบชนะไปได้อย่างสวยงามในไม้ที่9นี้นะครับทุกคนอุ้ยผมลุ้นมากเลยถ้าไม้ต่อไปมันโอ้โหไม้ที่10แล้วทุกคนถ้าไม้ต่อไปมันแพ้โอ้โหทุกอย่างที่เราทำมามันกดดันนะเอาเย ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าไม้ต่อไปผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงจะแพ้หรือจะชนะผมจะพิชิตชนะ10ไม้ติดได้ไหมหรือผมจะชนะแค่9ไม้ติดแล้วแพ้ไม้ที่10มาดูกันครับทุกคนป่ะลุยกันต่อได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่10แล้วเป็นตรงนี้ครับทุกคนผมไม่กล้าบอกผมไม่อธิบายแล้วกันนะครับไม้นี้นะทุกคนเอาเป็นว่าผมให้ทุกคนดูภาพรวมแล้วก็ผมว่าทุกคนรู้แหละผมวิเคราะห์ยังไงนะไม้นี้ก็ให้ดูภาพรวมนะครับมาลุ้นด้วยกันนะว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้ที่10ของเรานี้นะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เข้าสู่กราฟเทคที่3แล้วหัวใจผมเต้นแรงมากก็ลงไปอย่าขึ้นมาโอเคครับกราฟเทคที่3กำลังจะจบโอ้ยลงไปขึ้นมาตะไว้โอเคครับเข้าสู่กราฟเทคสุดท้ายแล้วตอนนี้เหลือไม่ถึง10วินาทีสุดท้ายแล้วฮะ5 4 3 2 1Yes! และตอนนี้เราชนะไปทั้งหมด10ไม้ติดครับทุกคนปรบมือหน่อยฮะสุดาไม่ไหวเลยไม้นี้ผมแบบว่าโอ้กดดันมากเหมือนเอาภูเขาออกจากอกเลยทุกคนเหมือนแบบแบกอะไรที่มันหนักมากๆเอาไว้แล้วก็ตอนนี้คือเหมือนเอามันออกไปได้แล้วเอามันวางลงพื้นได้อย่างสำเร็จลุล่วงได้ดีด้วยโอ้ยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมชนะ10ไม้ติดและผลงานที่ผมทำได้ก็คือนี่ครับจากตอนแรกที่พอร์ตของเรามีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,878 เหรียญแล้วครับหรือก็คือตอนนี้เราทำกำไรมาได้878เหรียญนั่นเองครับผมเลยฮะโอ้เหนื่อยจังเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวผมขอปรับอารมณ์ตัวเองแป๊บนึงนะทุกคนโอเคครับผมก็นี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็วันนี้โดยรวมผมให้คะแนนตัวเอง10เต็ม10เลยแล้วกันนะไม่เคยมั่นใจมั่นหน้าอะไรเท่าวันนี้มาก่อนวันนี้ถามว่าความจริงมีข้อผิดพลาดไหมความจริงมันก็มีนะครับทุกคนแต่ว่านานๆทีนะที่มันจะชนะหลายๆไม้ติดได้แบบนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็ขอให้คะแนนตัวเองวันนี้เยอะๆไปเลยละกันนะครับก็โอเคครับผมหวังว่าวันนี้เพื่อนๆทุกคนจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นกันนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปผมก็มีคำพูดดีๆที่อยากจะพูดทิ้งท้ายไว้ให้เพื่อนๆกันสักหน่อยนะครับผมรู้ครับว่าในโลกของการเทรดนี้มันไม่ง่ายที่เราจะทำกำไรได้และมันไม่เคยง่ายมาตั้งแต่แรกด้วยแต่สิ่งสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจะง่ายมาตั้งแต่แรกหรือมันจะยากมาตั้งแต่แรกมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทำมันได้หรือเปล่าเพื่อนๆตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจพัฒนาตั้งใจศึกษาให้เวลากับมันมีแพชชั่นกับมันหลงไหลกับมันจริงๆหรือเปล่าถ้าสุดท้ายเพื่อนๆมีความหลงไหลกับมันมากพอเพื่อนๆตั้งใจกับมันมากพอผลลัพธ์ที่เพื่อนๆวาดหวังเอาไว้จากโลกของการเทรดนี้มันก็พร้อมจะเป็นของเพื่อนๆครับผมขอเป็นคนอีกคนนึงเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเทรดในตลาดไหนอยู่ไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นใครไม่ว่าเพื่อนๆจะไปได้ไกลขนาดไหนแล้วหรือว่าเพื่อนๆกำลังเริ่มต้นอยู่ก็ตามผมขอมอบเสียงปรบมือนี้
ให้กับทุกความตั้งใจของทุกคนครับขอให้เพื่อนๆทุกคนไปถึงเป้าหมายอย่างที่ทุกคนตั้งใจกันเอาไว้ทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์และถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับและถ้าเพื่อนๆดูมาจนถึงตอนนี้สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันถ้าเกิดว่าคลิปนี้คือคลิปแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ